ที่นี่ห้องแถลงข่าวภาคแรกกำลังทับเสรีประชาธิปไตยลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอเชิญท่านฟังแถลงการของท่านอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณประธานภาคเสรีประชาธิปไตยลาวเรื่องการต่อสู้แบบสันติวิธีก้าวเข้าสู่ไสยศาสตร์อย่างหนักแน่นการต่อสู้แบบสันติวิธีก้าวเข้าสู่ไสยศาสตร์อย่างหนักแน่นการต่อสู้แบบสันติวิธีเป็นการต่อสู้ที่ปราศจากการใส่กำลังรุนแรงเข้าประหักประหารกันประเภทมีเจ้าบ่มีคอยเป็นการต่อสู้ให้มีการปฏิบัติกฎหมายเพื่อหักประกันให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยประเทศชาติต้องมีความเป็นเอกราชและประชาชนต้องมีความเป็นเอกภาพกันมันแม่นการต่อสู้เพื่ออยู่รวมกันอย่างสันติมีเป้าหมายช่วยเหลือซึ่งกันและกันปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเก่าเฮ็ดให้ประเทศชาติหังมีเข้มแข็งก้าวหน้าทันสมัยและมีความเจริญศรีวิไลการเข้ามามีอำนาจของภาครัฐในปี1975ได้สร้างความหวังให้แก่ประชาชนลาวอย่างบ่เคยมีมาก่อนเพราะมันแม่นการยุติสงครามอันยืดเหยื่อยาวนานถึง30ปีประชาชนลาวทั้งชาติมีความหวังว่าสันติภาพความถูกต้องต่อรัฐศาสตร์เอกราชและความเป็นเอกภาพของคนลาวในชาติจะได้ถูกปกปักรักษาและหักประกันแต่ภาครัฐสัมผัสนำเอาการบริหารประเทศแบบคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้ามาปกครองซึ่งเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้รับความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงภาครัฐปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์และอุดมการณ์ของชาติต่างดาวด้วยการจับกุมประชาชนอย่างบ่มีการสืบสวนบังคับเอาให้หน้าหัวสวนไปเฮ็ดหน้าร่วมมือเก็บภาษีกสิกรรมโดยบ่ยกเว้นชาวนาอยากจนต้านการเชื่อถือศาสนาประเภทนี้แบ่งแยกคนเล่าระบอบเก่าคนเล่าระบอบใหม่จับกุมคนระบอบเก่าไปเข้าศูนย์สรรพทุกข์ดัดสางยาวนานดังนั้นการกระทำตามแผนบุกหานของศาสตร์ต่างดาวอย่างให้มนุษยธรรมของภาครัฐจึงถือประชาชนต่อต้านขึ้นอย่างสุดขีดเหมือนกันเพราะมันเป็นการต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและเพื่อปกปักรักษาความเป็นชาติของเราไว้ให้ยืนยงคงอยู่การต่อสู้ของประชาชนได้เฮ็ดไปอย่างสันติสลาดและรอบคอบที่สุดเพื่อหลีกเว้นการจับกุมเป็นต้นบ่ประกอบเวียกงานของภาครัฐบ่ปฏิบัติมัตติของภาครัฐเฮ็ดให้การบริหารงานของภาครัฐล้มเหลวตกเข้าอยู่ในภาวะอยู่ยากเศรษฐกิจปั่นป่วนเงินกีบตกราคาพนักงานปฏิวัติถูกปัดเคลียร์ออกให้ตกทุกข์ได้ยากในยามเฒ่าแก่การเฮ็ดหน้าร่วมมือได้เข้าบ่คุ้มกินเก็บภาษีกสิกรรมบ่ได้ตามกำหนดภาครัฐต้องได้ขอการช่วยเหลือจากประเทศเสรีทั้งหลายภาคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่1เดือน3ปี1984สืบต่อปลุกระดมและจัดตั้งมวลชนต่อสู่ตามแนวทางสันติวิธีโดยถือเอาหลักสิทธิมนุษย์ตามกฎบัตรสหประชาชาติเป็นอาวุธของการต่อสู้พร้อมทั้งเรียกร้องให้องค์การจัดตั้งสากลบีบพัดให้ภาครัฐต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองลาวในที่สุดปี1985ภาครัฐก็ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเห็นหน้าร่วมมือสังคมนิยมการผูกขาดทั้งด้านเศรษฐกิจการต้านยันขัดขวางในการเชื่อถือศาสนาประเพณีต่างๆเหล่านี้ก็มิดเงียบหายไปกลับมาเป็นการอุ้มสู้ส่งเสริมมันเป็นการสรุปผลงานอันล้มเหลวของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการนำพาและบริหารประเทศชาติผ่านระยะ10ปีอันนี้มันแม่นไสยศาสตร์เบื้องต้นในการต่อสู้ของประชาชนลาวทั้งชาติการต่อสู้ของประชาชนลาวตามแนวทางสันติวิธีภายใต้การนำพาของพวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาว
ก็คือประชาชนลาวทั้งชาติผ่านระยะ26ปีคือตั้งแต่ปี1984ถึงปี2010ได้มีบาดเก่าอันหนักแน่นไปสู่ความสร้างความสมัคคีปกครองชาติย้อนภาครัฐมีท่าเอียงจากการบริหารประเทศแบบปลาเถื่อนใส่กำลังปราบปรามมาเป็นการบริหารใส่กฎหมายตามที่สากลบีบคั้นเพียงแต่ว่ากฎหมายที่ภาครัฐแต่งขึ้นมานั้นบ่ได้รับใส่ผลประโยชน์ของชาติของประชาชนเท่าที่ควรซึ่งสากลต้องบีบคั้นแห้งเข้ากว่าเก่าเพราะมันเป็นเพียงกฎหมายปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของอำนาจเผด็จการและหลอกลวงตาชาวโลกเท่านั้นเองยิ่งภาครัฐปฏิบัติกฎหมายปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนเองหลายเท่าใดผลเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนก็ยิ่งหลายขึ้นและมันก็ดึงดูดให้สากลหันหน้าเข้ามาแก้ไขปัญหาลาวอย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกันภาครัฐตกอยู่ในท่าหับจนตาแย่เหลือที่สุดบ่เพียงแต่ประชาชนลาวทั้งในและนอกประเทศบ่ให้การอุ้มสู้สนับสนุนเท่านั้นเวียดนามสัมผัสสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับสหรัฐได้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปซึ่งบ่เคยมีมาก่อนในอดีตอันนี้ก็คือสัญญาณบ่งบอกถึงบั่นอวสานของอำนาจเผด็จการในลาวอย่างบ่ต้องสงสัยพวกเฮาประชาชนผักและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวก็คือประชาชนลาวทั้งชาติเรียกร้องมายังโครงการจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในทั่วโลกจงได้บีบหัดให้ภาครัฐออกมาโอ้โลมกับพวกเฮาเพื่อพร้อมกันเฮ็ดให้ความหวังของประชาชนอยากมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยประเทศชาติมีความเป็นเอกราชประชาชนมีความเป็นเอกภาพกันนั้นให้เกิดมีขึ้นอย่างเป็นอุปธรรมโดยไวประชาชนมีใส่เสรีประชาธิปไตยองค์อาจศาสตร์ลาวจงเจริญขอขอบใจที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั่นแม่นแถลงการของท่านอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณประธานพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวเรื่องการต่อสู้แบบสันติวิธีก้าวเข้าสู่ศาสนาอย่างหนักแน่นท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับวันนี้เฮาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขสบายดีจงมีแก่ทุกท่านสบายดีสิงกาผู้ชีโค